This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สิ่งที่บางทีลูกๆก็มักจะคอมเพลนให้คนนอกบ้านฟังนะคะพ่อแม่ฉันน่ะดื้อหนักมากเนี่ยนะคะดื้อในที่นี้จริงๆแล้วก็คือเขาอยากจะทำอย่างที่เขาอยากทำอ่ะแต่เราไม่อยากให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำเพราะว่าด้วยเหตุผลที่อยู่ข้างในลึกๆที่อาจจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือหรือเป็นอะไรที่เขาคิดว่ามันใช่แล้วก็ยังคงอยากจะทำแบบนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นมีลักษณะของการเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะก็อาจจะไม่เถียงนะแต่ไม่ทำฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะติดตามสาระวันนี้กันได้คุยกันถึงเรื่องของการรับมือกับผู้ใหญ่ที่ดื้อยังไงดีนะคะโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนอยากรอฟังกันอยู่นะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษร สัมเภาทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกษรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี หัวข้อวันนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะ รู้สึกเป็นเรื่องใกล้ตัวจังเลยจริงค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีหลายๆคนอาจจะเผชิญอยู่ในภาวะแบบนี้อยู่ว่าแบบคือตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะพี่เกษรเราก็จะอยู่กับผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะประสบการณ์เพียบไม่ต้องห่วงเลยมีมุมชุดความรู้ของเขาเป็นของตัวเองกับบวกกับในยุคนี้ที่เราก็เป็นสังคมใหม่ๆใช่ไหมคะมีเด็กเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นเจนเขาเรียกเป็นเบบี้บูมอยู่สักแป๊บมีเจนเอลฟาแล้วนะคะแล้วมันเริ่มมา y x y z นู่นนี่นั่นมาอัลฟาไปแล้วเฮ้ยเร็วจังเลยค่ะคือถ้าอย่างยุคของเบบี้บูมกับเจน X เนี่ยยังพอไหวยังอยู่มีความใกล้เคียงกันซึ่งเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ยังอยู่แต่พอหลังจากนี้ไปปุ๊บ X เป็นเจน Y ใช่ไหมคะไปแล้วนะคะอัลฟาเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีเบต้าไหมคะอยู่ทันจะเป็นโอ้ค่ะหลายเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันก็มีความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดานะคะอาจจะมากน้อยใช่ใช่กำลังรู้สึกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ค่ะพี่เกษรนั่นคือภาพที่เราคุ้นเคยมาในอดีตนะปัจจุบันก็อาจจะยังมีบ้างอาจจะลักษณะจะอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะแต่เรื่องของความเป็นครอบครัวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันบางทีก็อยู่คนละบ้านนี่แหละนะคะด้วยเรื่องของการทำงานเรื่องอะไรต่างๆอาจอยู่คนละบ้านแต่มันก็ยังมีโมเมนต์ที่มาอยู่ด้วยกันนะในวันหยุดบ้างในวันสงกรานต์ในวันนู้นวันนี้ก็จะมาเจอกันนะคะหรือแม้กระทั่งเจอกันผ่านสื่อออนไลน์ก็เจอกันโอ้เดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยเขาเรียกว่าวิดีโอคอลกันหากันได้เห็นหน้าเห็นตาคุยกันได้สื่อสารกันได้แม่เราก็ตื่นเต้นวิดีโอคอลกันตอนหลังๆก็เราก็เถียงกันผ่านวิดีโอคอลได้ด้วยมีอาการดื้อผ่านออนไลน์ด้วยก็มีค่ะเราสามารถที่จะทะเลาะกันได้ทุกโมเมนต์มันมีลักษณะของว่าเราก็จะบอกอ่ะแล้วก็ตามภาษาครอบครัวมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่สิ่งที่บางทีลูกๆก็มักจะคอมเพลนให้คนนอกบ้านฟังนะคะพ่อแม่ฉันน่ะดื้อหนักมากเนี่ยนะคะเอ๊ะคำว่าพ่อแม่ฉันดื้อหนักมากนี่มันคืออะไรเนี่ยคือต้องนิยามคำว่าดื้อเลยนะคะเป็นผู้ใหญ่ดื้อเอ๊ะถ้าผู้ใหญ่ดื้อเนี่ยเราจะมองว่าจริงๆแล้วมันหมายความถึงผู้สูงอายุดื้อหรือเปล่าคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้ภาษาสุภาพนิดว่าผู้ใหญ่ดื้อรวมไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเน้นหนักไปที่พอเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะบอกว่าดื้อในที่นี้จริงๆแล้วก็คือเขาอยากจะทำอย่างที่เขาอยากทำอ่ะแต่เราไม่อยากให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำใช่หรือเปล่าคะ definition หรือคำจำกัดความประมาณนั้น คือจริงๆเป็นอย่างที่พี่เกษรบอกเลยค่ะว่าคือเราเป็นห่วงเอาจริงๆเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เป็นคุณลูกทั้งหลายนะคะเราเป็นห่วงท่านใช่ไหมคะแล้วก็แบบบางทีความใกล้ชิดเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนที่อยู่ด้วยกันเราอาจจะไปสร้างครอบครัวเองทีนี้พอเราได้กลับมาเจอกันหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นถึงความเป็นอยู่การที่เขาดูแลตัวเองแบบไหนหรืออะไรเงี้ยเราเป็นห่วงเป็นใยอย่างเงี้ยค่ะแต่การคุยการสื่อสารน่ะ มันอาจจะไปคนละทิศคนละทางเราสื่อสารด้วยความห่วงใยแต่ผู้ใหญ่ที่ในบ้านใช้คำว่าผู้ใหญ่ในบ้านแล้วกันเนาะอาจจะแบบไปอีกมุมหนึ่งคิดคนละมุมกันก็ได้นะแต่เนี่ยมันมีความห่วงใยแหละแต่แค่สื่อสารอาจจะไม่ถูกใจบางทีก็สื่อสารอาจจะถูกใจแต่ก็ยังอยากจะทำแบบนั้นเพราะว่าด้วยเหตุผลที่อยู่ข้างในลึกๆที่อาจจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือหรือเป็นอะไรที่เขาคิดว่ามันใช่แล้วก็ยังคงอยากจะทำแบบนั้นแล้วลูกๆที่อาจจะเห็นโลกภายนอกหรือว่าเข้าถึงข้อมูลมากกว่าก็จะบอกไม่ได้ทำแบบนี้อันตราย ไม่ได้นะทำแบบนี้จะอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ต้องทำแบบนี้สินะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นมีลักษณะของการเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะก็อาจจะไม่เถียงนะแต่ไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่าดื้อก็ดื้อไงก็คือไม่เถียงไม่แต่บางคนก็เถียงได้บางคนก็เอ๊ะเลี้ยงลูกมาเนี่ยลูกต้องฟังพ่อแม่ไม่ใช่เหรอวันนี้ทำไมพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนมาฟังลูกอันนี้มันก็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าดื้อนั่นแหละนะคะนั้นเราอาจจะต้องมามองแบบนี้ไหมคะว่าในแง่ของจิตวิทยาของครอบครัวการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องคืออันนี้มองไปในมุมของพ่อแม่ที่อาวุโสนะคะว่าโอ้ฉันเลี้ยงลูกมาฉันเคยอบรมสั่งสอนแนะนำมีประสบการณ์ฉันก็มาบอกลูกแบบนี้ต้องทำแบบนี้สิลูกอย่างนี้นี่ดีเอ๊ะทำไมวันนี้กลายเป็นว่าฉันต้องมาฟังลูกพ่อทำแบบนี้แม่ทำแบบนี้สิมันดีเขาปรับตัวไม่ทันพอเขาปรับตัวไม่ทันแล้วเขาก็รู้สึกถึงว่าเอ๊ะฉันยังเป็นมีคุณค่าเหมือนเดิมหรือเปล่าฉันยังเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเคารพนับถือฉันอยู่หรือเปล่าทำไมถึงมาเหมือนกับไม่ต้องใช้คำว่าอบรมสั่งสอนเนี่ยทำไมต้องมาบอกให้ฉันทำนู่นทำนี่ฉันไม่เคยกับการที่จะเป็นแบบนี้ก็เลยยังทำใจไม่ได้แล้วก็เลยปฏิเสธการที่จะได้รับการบอกกล่าวให้ทำอะไรก็ตามซึ่งแม้ว่าบางครั้งอาจจะมองมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็นิดนึงนะว่าไม่ได้ฉันเป็นพ่อเป็นแม่ฉันเป็นผู้ใหญ่ในบ้านฉันจะมาทำตามที่ลูกบอกเนี่ยดูเหมือนฉันลดทอนอำนาจในมือของฉันลงไปหรือเปล่านะค่ะก็เลยจะเกิดอาการดื้อรั้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะกลายเป็นมุมที่เขาไปคือคิดความคิดต่อยอดไปเป็นมุมแบบนั้นได้ค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังที่บางทีเรานึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าอาจจะมีความรู้สึกอยู่ในใจอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดอะไรออกมาอาจจะดูแบบเอ๊ะทำไมดูตึงๆไปใช่ไหมคะเงียบๆอยู่ๆชวนคุยไม่คุยเฉยเลยก็มีเพราะว่าแบบฉันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องฟังอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าในบทในมุมมองของการที่เราเป็นลูกแล้วเรามองไปที่พ่อแม่ที่สูงวัยนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าพ่อแม่เราเป็นคนดื้อบอกอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังหรือว่าไม่อยากจะทำตามคำความเห็นคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะต้องมานั่งนึกย้อนกลับไปในวัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวในวัยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำเขาบอกกลุ่มคนที่วัยหนุ่มสาววัยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำเนี่ยมีความสำเร็จนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงนะคะเป็นที่นับหน้าถือตากลุ่มคนเหล่านี้พอเป็นเรียกว่าหมดบทบาทตรงนั้นแล้วอยู่ในบ้านแล้วต้องให้ลูกเป็นผู้ดูแลเนี่ยกลุ่มนี้จะทำตามลูกได้ยากกว่าเพราะเขาเคยเป็นผู้นำเขาเคยเป็นผู้ที่ออกคำสั่งแล้วว่างั้นเธอเขาเคยเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะคะแล้วก็เคยเชื่อมั่นในตัวเองมาสูงตลอดเพราะนั้นลูกของคุณพ่อคุณแม่กลุ่มนี้ก่อนที่จะว่ากล่าวว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ดื้อเราอาจจะต้องใช้หลักจิตวิทยาขั้นสูงสักนิดหนึ่งทำความเข้าใจนะคะแล้วการอยู่ร่วมกันก็จะสงบไปได้แล้วก็ท่านก็จะไม่ได้ดื้อตลอดไปหรอกค่ะนะวันหนึ่งท่านก็จะเข้าใจแต่ว่ามันมีช่วงเวลาของการที่จะดื้อรั้นหรือว่าไม่ฟังใครอยู่ช่วงหนึ่งนะคะด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะคะประเด็นเขาบอกว่าให้คุณลูกนะคะที่ต้องอยู่กับพ่อแม่สูงวัยที่อาจจะมีอาการแบบนี้ให้นึกย้อนไปเวลาลูกๆก็มีลูกของตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเด็กๆก็จะผ่านช่วงวัยของการดื้อมาเหมือนกัน นะเขาบอกว่าวัยเนี่ยนะคะ3 ถึง 5 ขวบ2 ถึง 5 ขวบประมาณเนี้ยก็จะเป็นเด็กดื้อเพราะว่าเขาอยากเรียนรู้เด็กเนี่ยดื้อเพราะอยากเรียนรู้บอกไม่ทำเลยลองทำหน่อยเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้เขาต้องมีประสบการณ์แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ดื้อเพราะเขาอยากเรียนรู้แต่เขาดื้อหรือว่าเขาไม่ฟังแล้วอยากทำตามที่เขาอยากทำเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันคือตัวตนของเขาที่ยังคงมีอำนาจยังคงมีคุณค่ายังคงสามารถที่จะปกครองดูแลตัวเองได้เขาอยากจะใช้สิ่งนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอาการที่ดื้อเนี่ยของเด็กกับผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวกันผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ไม่ได้ดื้อเพราะอยากจะมีประสบการณ์ของการดื้อนั้นแต่เขารู้สึกว่ายังคงอยากคงไว้ซึ่งอำนาจในการดูแลตัวเองในการปกครองตัวเองหรือว่าปกครองครอบครัวนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีหลักในการที่จะเข้าแหมเรียกว่าเขาเรียกว่าใช้ศิลปะวิธีในการโน้มน้าวนะคะแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันดีได้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนกับแบบเราพอเราทำความเข้าใจพอเรารู้บทบาทของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาดื้อมันดูไม่มีที่มาที่ไปไม่มีเหตุผลหรืออะไรแบบนั้นนะคะคือจริงๆมันอยู่ที่สังคมหรือการใช้ชีวิตที่ผ่านมาด้วยนะใช่ค่ะมันบทบาทเขาทำให้เขาเป็นแบบนี้แหละแล้วเขาก็รู้สึกว่าบทบาทตรงนี้มันทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เขาเรียกอะไรสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะใช้วิธีการแบบนี้เขาเคยสะสมประสบการณ์ต่างๆมามากมายแต่เอ๊ะเป็นแค่เรื่องกินแค่นี้ทำไมต้องมาบอกด้วยเหรอเอากินข้าวได้แล้วทำไมไม่กินอะไรอย่างนี้นะคะมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เขาไม่เคยคิดแต่ว่าวันหนึ่งเขาจะปรับตัวนะคะแต่ทีนี้วิกฤตมันมักจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เมื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นเกิดเจ็บป่วยพอเจ็บป่วยเนี่ยกินยาต้องตามเวลากินอาหารต้องแบบนี้จะต้องแบบนี้แบบนี้แล้วถ้าดื้อหรือว่าไม่ฟังเนี่ยมันจะประสบกับความยุ่งยากในเรื่องของการดูแลรักษาตรงเนี้ยถ้าอยู่ในทีมของบุคลากรด้านสุขภาพนะคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็จะมีหลักจิตวิทยาในการดูแลนะคะทำให้ยอมทำตามหรือว่าปฏิบัติตามไม่ฟังลูกแต่ฟังหมอก็มีใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงค่ะคุณหมอนี่เป็นแบบว่าคุณหมอพยาบาลเป็นเทวดานางฟ้าสำหรับเขาเลยค่ะไม่ฟังรู้แต่ฟังหมออันนี้ก็ช่วยได้แต่อย่าคิดว่าคุณหมอคุณพยาบาลจะดูแลเขาได้ตลอดเวลาวันหนึ่งก็ต้องกลับมาบ้านแต่พอกลับมาบ้านแล้วทีนี้ล่ะค่ะก็คือจะอาจจะละเลยสิ่งที่คุณหมอบอกมันนั้นลูกก็ต้องพยายามที่จะเชื่อมโยงนะคะให้ได้ว่าอ้าวคุณหมอบอกว่าอย่างนี้จะไม่ใช่แทนที่ลูกจะสั่งคุณหมอบอกใช่ไหมว่าให้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณพยาบาลคนนั้นน่ะคุณพยาบาลคนที่น่ารักน่ารักเนี่ยเขาบอกคุณพ่อใช่ไหมว่าให้ทำแบบนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือใช้หลักจิตวิทยาเชื่อมโยงนะคะพลังในการสร้างความร่วมมือมาจากโรงพยาบาลก็จะพอช่วยได้นะคะก็คือการคุยการพูดการสื่อสารหรืออะไรเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นการออกคำสั่งใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นการแบบโน้มน้าวหรือว่ามีแบบมีทางเลือกว่าแบบอันนี้ดีไหมหรืออะไรแล้วเราให้เขาได้ทางเลือกจริงค่ะดีมากๆเลยค่ะคำนี้ที่น้องหลีพูดเนี่ยคืออย่าลืมนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยมักจะขอเป็นคนเลือกเพราะนั้นเราต้องเสนอทางเลือกที่ดีทั้งหมดแหละแล้วมันไม่ได้ทำให้อะไรเสียหายแต่เขารู้สึกว่าฉันได้เลือกนะเลือกสักหน่อยค่ะอันนี้คือแบบเราไม่ได้แบบยัดเยียดสั่งเข้าไปว่าจะต้องอย่างนี้อันนี้ก็จะช่วยให้เขารู้สึกว่าฉันเป็นคนเลือกเองที่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะให้ความร่วมมือกับสิ่งที่เขาเลือกโอ้โหเดี๋ยวไปเรียนหลักจิตวิทยาดีไหมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าครอบครัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะตึงเครียดซึ่งเราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องอารมณ์ดีหมดทุกคนต้องมีความพร้อมหมดพ่อแม่สูงวัยที่ยังคงมีเรื่องว่าต่อต้านดื้อหรือไม่ให้ความร่วมมือแล้วถ้าไปเจอกับคุณลูกที่มีปัญหาตึงเครียดเบิร์นเอาท์จากงานมีภาวะอะไรต่างๆมีออฟฟิศซินโดรมเพราะงานเร่งรีบมากแข่งขันแล้วมาเผชิญกับพ่อแม่ที่ยังดื้อด้วยอันนี้มันก็อาจจะสร้างความร้าวฉานได้เยอะใช่ไหมคะสร้างความร้าวเฉยหรือสร้างความรู้สึกกดดันบรรยากาศในครอบครัวอีกอันเนี้ยก็อาจจะต้องเข้าใจอาจจะต้องพึ่งคนที่3แล้วนะคะก็คืออาจจะต้องมีคนมาให้คำปรึกษาต้องมีคนมาช่วยดูแลหรือว่าผ่อนคลายบรรยากาศนะคะคือเรียกว่าเราต้องตั้งรับให้ดีอะค่ะก่อนที่มันจะปะทุแล้วก็กลายเป็นเรื่องรุนแรงเพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงกับผู้สูงอายุด้วยบางทีผู้สูงอายุก็ดื้อซะจนครอบครัวรับไม่ได้ก็มีความรุนแรงตอบโต้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งมันเป็นไปได้หมดนะทุกรูปแบบจริงๆเพราะว่าคือเราคุยกันตรงนี้มันเป็นภาพกว้างเราไม่สามารถที่จะไปลงลึกรายบุคคลได้ผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่ได้ดื้อนะคะบางบ้านก็ไม่เป็นนะบางบ้านน่ารักมากเลยก็มีแต่บางบ้านก็ปานกลางระดับเขาเรียกอะไรนะความปานกลางระดับสูงค่อนไปทางสูงมิเตอร์ไม่เยอะความสั่นสะเทือนไม่เยอะแต่บางบ้านก็โอ้โหแล้วมันก็พาให้ลูกหลานเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้หรือว่าระส่ำระสายบรรยากาศในบ้านไม่ดีนะคะถึงแม้ว่าอย่างที่พี่เกศบอกบางทีเราที่คุยกันนะคะเราบางทีอย่างของรีเองเนี่ยเราก็มีความเข้าใจเพราะว่าคุยกับพี่เกศมาตลอดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็นำเอาประสบการณ์ที่พี่เกศคุยในรายการเนี่ยเอาไปปรับใช้กับที่บ้านเหมือนกันหลายๆครั้งบางทีเรายังแบบเขาเรียกอะไรนะคะสะกดตัวเองเราจับอารมณ์ตัวเองไม่ทันนะคะใช่มันมีหลุดบ้างมีอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดามากที่จะเกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเข้าใจในสภาวะของคนที่อาจจะด้วยความกดดันหลายๆทางไหนจะต้องดูแลท่านอีกใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้การพูดคุยกันยิ่งแย่ไปพอดื้อกับดื้อมันเจอกันไม่มีใครฟังกันแล้วทีนี้ที่จะรับกับสภาพของการดื้อรั้นเพราะเราอยากจะอยากให้เสร็จกินข้าวอาบน้ำกินยาอะไรอย่างนี้นะคะสมมติว่าแบบนั้นเนี่ยพอเราไปเร่งรีบแบบนั้นเราก็ลืมที่จะเสนอทางเลือกเราลืมไปคิดว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเพราะว่าเราก็หนักมาแล้วจากบางเรื่องบางราวข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยในกรณีที่เป็นลูกนะคะทีนี้ในมุมของผู้สูงอายุก็ต้องมีมุมนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นมุมที่ว่าเราอาจจะต้องดูสังเกตผู้คนรอบข้างด้วยบางทีเนี่ยแต่ว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยถ้าเขาได้รู้สึกว่าเขาเสียสละเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อคนในครอบครัวเนี่ยเขาก็จะยินดีนะใช่ไหมบางทีเขาก็จะบอกเอาแล้วนะลูกดูท่าทางวันนี้ลูกก็เจอดูหนักดูตึงเครียดให้ความร่วมมือไปกับบางเรื่องบางราวเขาก็จะทำนะคะอย่างบางทีมีบางคนที่แบบว่าสามารถคุยได้อย่างเงี้ยแล้วท่านฟังหรืออะไรเงี้ยก็เป็นส่วนที่ดีที่เป็นส่วนที่ดีว่ามีบุคคลที่สามมาช่วยในการคุยหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะลดทอนบรรยากาศนะคะได้ค่ะแล้วบางทีเนี่ยต่างถ้าหาย้อนกลับไปทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความรักความปรารถนาดีในครอบครัวอยู่แล้วก็จะต้องมาตั้งต้นที่ความรู้สึกแบบนั้นว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามน้ำเสียงอาจจะสูงมากอะไรอย่างนี้สีหน้าอาจจะแบบดูเคร่งเครียดแต่ภายใต้นั้นคือปรารถนาดีภายใต้ของคำพูดที่อาจจะฟังดูไม่รื่นหูแต่จริงๆก็ยังรักอยู่นั่นแหละนะคะและต่างฝ่ายต่างก็มองให้เห็นถึงพื้นฐานของที่เราก้าวมาชีวิตที่เป็นครอบครัวด้วยกันก็จะให้อภัยกันได้แล้วอย่างบางทีบุคลิกของเราล่ะคะพี่แกสอนอย่างบางทีสมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนอ่อนโยนมากเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าขาอ่อนอ้อนแต่ไหนแต่ไรเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะคือหมายถึงว่าปกติทั่วไปที่งานก็ทำพ่อแม่ก็ดูแลอยู่แหละหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเจอกันปุ๊บโอ้โหวาจาหวานหูไพเราะสนอขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รูปมือรูปไหล่นะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่สัมผัสด้วยความรักค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่มีบางคนก็ไม่คุ้นกับตลอดชีวิตที่เขาโตมาเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคือพ่อแม่ก็คงต้องรู้แหละว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นสไตล์ไหนแล้วเราต้องเปลี่ยนไหมคะเราต้องเปลี่ยนตัวเองไหมเชื่อว่าเราเปลี่ยนไม่ได้มากหรอกค่ะนอกจากวันลองดูแต่เราก็จะเคอะเขินตัวเองไหมล่ะคะเช่นบางคนก็แม่รักนะพ่อรักนะบางคนไม่เคยพูดจะมาพูดก็มันก็ไม่คุ้นที่จะเอ่ยวาจาแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันความปรารถนาดีมันถึงกันด้วยรูปแบบอื่นๆได้นะคะเช่นหาข้าวให้ทานหรือกินข้าวยังอาจจะพูดไม่เพราะกินข้าวยังล่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จริงๆคือเขาก็อยากจะรู้ว่าเรารับประทานอาหารหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้ซึ่งจริงแล้วพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะต้องปรับให้เข้าใจลูกๆเหมือนกันนะคะหรือว่าเราลองเปลี่ยนคำท้ายประโยคเมื่อกี้ได้ไหมคะกินข้าวยังปุ๊บมันสั้นใช่ไหมคะมันดูห้วนกินข้าวยังลากเสียงข้าวหรือยังนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าหากว่าในครอบครัวเนี่ยมีลูกๆหลายคนแล้วก็พ่อแม่อาจจะออกอาการเป็นผู้ใหญ่ดื้อแบบนี้นะคะใครก็เข้าหน้าไม่ติดแต่เขาบอกว่าจะมีคนหนึ่งเป็นคนโปรด ที่เข้าได้จริงอันนี้จริงแล้วก็จงใช้คนนั้นละค่ะในแง่ที่ว่าหวานล้อมนะคะให้เขาได้ผ่อนคลายโดยเฉพาะยิ่งยามเจ็บป่วยใครก็เข้าหน้าไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทุกคนก็รักพ่อแม่หมดแหละนะคะเพียงแต่ว่าใครล่ะเข้าใกล้แล้ววงแตกก็ต้องเลี่ยงนิดนึงหรือว่าใครเข้าใกล้แล้วสำเร็จนะนี่กล่อมกินยาได้อะไรเงี้ยก็จงมองหาคนโปรดคนนั้นเข้าไปในจังหวะเวลาที่ดีนะคะฟังแล้วคือเอาจริงๆคุยไปกับพี่เกษรนี่ก็นั่งยิ้มอยู่นะนั่งยิ้มแล้วนึกถึงที่บ้านใช่ใช่ไหมคะตรงทุกจุดพูดมาแล้วก็ใช่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจะต้องแบบอย่างบางทีซื้อพวกอาหารเสริมที่แบบมีประโยชน์ให้นะคะเอาไปให้เราก็บอกสรรพคุณหมดทุกเรื่องราวก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ไม่กินค่ะ เราก็อ้าวมันไม่กินซื้อมาก็ไม่ใช่ถูกใช่ไหมคะเราก็ต้องไปฝากให้คนที่สามารถเข้าหาได้เป็นที่โปรดปรานเป็นที่โปรดปรานนะคะฝากไปให้หน่อยแบบเดียวก็คือกระป๋องเรานี่แหละเอาไปให้เสร็จปุ๊บอ้าวได้นะได้อันนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ของเราได้สิ่งที่ดีแต่พอผ่านมือเราแล้วบางทีมันเบี่ยงเบนด้วยประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยากจะดื้อกับเราเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นซะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องจังหวะเวลาด้วยนะคะบางทีเข้าหาแล้วก็ฮึบอยู่หลายรอบแบบใจเย็นๆใจเย็นๆแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยค่ะก็ด้วยประสบการณ์เพราะว่าบางทีเจอกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มีคนที่ใกล้ชิดหรืออย่างเงี้ยค่ะจากไปโดยที่ไม่มีการล่ำลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคนเราเนี่ยเขาจะไปเมื่อไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะแสดงออกซึ่งความรักหรือให้เขารู้สึกดีอะไรเงี้ยเราควรทำเนาะไม่ควรไปทำตอนที่เขาไม่อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะมันไม่มีประโยชน์แล้วมีความสุขกันตอนนี้นะคะดีต่อกันก็ตอนนี้นะคะใช่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะดื้อเขาจะอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าเราแค่ถ้าเราจะต้องกลับมาทำงานใช่ไหมคะจะเดินเข้าไปกอดแน่นๆรัดแน่นๆเป็นงูเหลือมรัด แล้วก็จะแบบเขย่าตัวแล้วก็บอกว่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยรักคุณแม่นะรักคุณพ่อนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเขินๆของเขานิดนึงนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเราไม่ใช่วัฒนธรรมเจอแล้วกอดกันหอมแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยแบบนั้นเขาก็ดูเหมือนทำแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่พี่เกษรเราเวลาเราเจอเรามีแฟนเรากอดแฟนได้เนี่ยใช่ไหมเราหอมแก้มแฟนได้อะแต่พอพ่อแม่รู้สึกเขินแล้วทำไมไม่ทำ เขาบอกว่าอันนี้ด้วยนะคะถ้าหากกรณีที่คุณลูกที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็มีพ่อแม่สูงวัยนะคะอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกหลานอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกการที่เราได้ทำดีหรือว่าการที่เราได้ปฏิบัติอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันเหมาะควรแม้ว่าผู้ใหญ่พ่อแม่ของเราอาจจะดื้อรั้นหรือว่าไม่เชื่อไม่ฟังตามที่เราบอกในสิ่งที่ดีก็ตามเนี่ยแต่เราจงมีศิลปะวิธีในการที่จะดูแลอย่างดีเพราะว่าคนที่มองเราอยู่คือลูกของเราเขาจะมองเราอยู่นะคะแล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นคนนั้นเหมือนกันคือลูกก็จะขยับเลื่อนมาเป็นผู้ที่ดูแลเราเหมือนกันนะถ้าเขาเห็นว่าเราตอนที่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าดื้อเนี่ยพ่อแม่ก็ดูแลดีนะมีจิตวิทยาเขาก็จะได้เรียนรู้บางทีเราก็คิดซะว่าทำเพื่อให้ลูกเห็นตัวอย่างแล้วบรรยากาศ3 เจเนเรชันที่อยู่ด้วยกันก็จะดีคือเหมือนกับว่าอะไรยอมได้ก็ยอมบ้างเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะก็หยวนไปละกันแต่อย่างใดก็ตามเนี่ยถ้ากรณีที่มันเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างเช่นเปิดฟืนเปิดไฟแล้วหลงลืมนะแล้วก็พอจะอะไรยังไงก็ไม่ระมัดระวังเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มการดูแลด้วยการกระทำไปเลยก็คือตามไปปิดไฟทำอะไรต้องทำไปเลยเพราะว่ามันอันตรายเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟนะคะหรืออันตรายจากอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปฏิบัติเลยนะคะอย่าเพียงแต่ไปบอกว่าทำสิเพราะบางทีธรรมชาติผู้สูงอายุอย่างหนึ่งคือบางทีไม่ได้ดื้อแต่ลืมเช่นลืมปิดบ้านลืมปิดน้ำลืมปิดไฟไม่ได้ดื้อค่ะแต่ลืมจริงๆนะคะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจต้องทำให้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมหาเวลาที่แบบไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างถึงบางทีท่านอาจจะไม่สะดวกในการเดินเหินแต่เดี๋ยวนี้ก็หลายพื้นที่นะเขาก็ทำสำหรับในการที่มีรถเข็นหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะวิวแชร์ได้ก็เอื้อแล้วนะคะมีสิ่งแวดล้อมสภาพบ้านเมืองเราก็เอื้อให้ผู้สูงอายุได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวได้ด้วยนะคะหยุกยาเลยไม่แน่นะคะมันอาจจะกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้เพราะว่าคืออยู่แต่ในบ้านอะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไป เจออะไรข้างนอกเลยพอไปปุ๊บบรรยากาศมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนก็ไปเติมพลังนะคะกลับมาก็จะพูดคุยกันลงตัวให้ความร่วมมือกันดีทุกอย่างนะคะก็ไปกันทั้งหมดละค่ะทุกเจเนอเรชันไปด้วยกันเพราะว่าบางทีไปเที่ยวแล้วเห็นบางบ้านนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากๆแล้วเนี่ยไปเที่ยวต่อให้ต้องเป็นวีลแชร์ต้องเข็นหรือว่าที่สถานที่นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีทางลาดหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ราบรื่นทั้งหมดนะคะแต่เขาก็ดูแลเรารู้สึกแบบวิดีจังเลยอะก็เป็นภาพที่น่ารักนะเป็นภาพที่น่าประทับใจความเป็นคนไทยความสังคมไทยอะอย่างเงี้ยมันยังสวยงามเสมอเราไปหาที่ไหนไม่ได้นะค่ะเพราะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนไหมคะว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ไม่ได้ดื้อหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเขายังอยากคงไว้ซึ่งการได้รับการเคารพนะคะรักแล้วก็เชื่อฟังแต่ว่าในวิถีชีวิตประจำวันก็อาจจะต้องฟังลูกๆแล้วล่ะค่ะเราก็เลยมานิยามว่าเอ๊ะอาการลักษณะหรือเป็นแบบนี้เนี่ยใช้คำว่าดื้อไหมใช่ค่ะนะคะมันอาจจะมีบางมุมที่เหมือนแต่บางมุมก็อาจจะไม่ใช่ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่อย่างที่พี่เกศรบอกนะคะก็เป็นแนวทางให้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะก็หวังว่าจะได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวของทุกๆครอบครัวกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะฟังกันมาเพลินๆนะคะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็มีอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้เช่นเคยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คนที่ทำงานหรือเข้ากะงานตอนกลางคืนส่งผลต่อคุณภาพการนอนอย่างไรและมีผลทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างแพทย์หญิงชิวารัตน์ปราสารจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีมาเล่าให้ฟังครับในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าเซอร์คาเดียนริทึมอยู่หรือว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยตอนเช้าเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนออกมาให้มีการตื่นตัวทำงานแอคทีฟนะคะแต่ตอนกลางคืนพอพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนการหลับการง่วงนอนนะคะให้เราพักผ่อนแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายถ้าสมมติต้องทำงานกะกลางคืนแล้วเราไม่ได้นอนพักผ่อนเพียงพอเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายต่างๆของเราเนี่ยมันหลั่งออกมาน้อยหรือเยอะกว่าปกตินะคะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆเวลาที่เราทำงานตอนกลางคืนทำงานเสร็จอ่อนเพลียก็มีการกินอาหารก็ทำให้น้ำตาลในร่างกายมันสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะสูงเพราะว่าในช่วงพักผ่อนเนี่ยเราไม่ควรที่จะทานอะไรเยอะและพวกแป้งพวกน้ำตาลควรจะลดเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและแต่นี้พอเราทำงานเสร็จแล้วเราไปทานเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายสูงและถ้าเป็นอย่างเงี้ยระยะเวลานานเข้าก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงตามขึ้นมาได้หรือโรคไขมันในเลือดสูงขึ้นมาได้เวลาเรานอนจะมีวงจรการนอนอยู่นะคะมันก็จะแบ่งเป็นการหลับมันจะมีหลายระยะเริ่มแรกก็คือเราเริ่มเคลิ้มก่อนเริ่มง่วงนะคะต่อมาเราก็จะเริ่มหลับแล้วหลับตื้นๆตอนนี้หัวใจเต้นช้าลงอุณหภูมิร่างกายลดลงอันนี้เริ่มหลับแล้วประมาณระยะนี้จะประมาณ 50% แล้วก็ต่อมาเราจะเริ่มหลับลึกนะคะหลับลึกเนี่ยคือร่างกายได้พักแล้วร่างกายมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือร่างกายเราจะเริ่มมีการฝันอันนี้เป็นระยะฝันละค่ะอันนี้ก็ร่างกายเราจะทำงานคล้ายกับตอนตื่นแต่ก็ยังหลับอยู่นะค่ะแต่ฝันใช่ฝันร่างกายจะมีการทบทวนเรื่องของความจำความทรงจำต่างๆในระยะนี้ค่ะThis is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice